เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อออกอากาศของไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตกรีนเมฆเหลืองประสานงานท่านสิวันนี้นำเรื่องเสรีภาพสื่อไทยในวิกฤตโควิดมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์โควิด19เนี่ยระบาดหนักไปทั่วประเทศด้วยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อวันเป็นหลัก ันตลอดเดือนมิถุนาย,ยน2564โดยเฉพาะต้นเดือนกรกฎาคมนั้นผู้ติดเชื้อต่อวันใกล้หมื่นรายเสียชีวิตต่อวัน,นก็กว่า70รายก็ทำให้ศูนย์บริหารสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบอคเมื่อ10กรกฎาคม2564ตัดสินใจออกคำสั่งที่9 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงแล้วก็ออกข้อกำหนดฉบับที่27ทั้งคำสั่งและข้อกำหนด2อฉบับก็อาศัยอำนาจตามระเญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548กร หลังคำสั่งแล้อกํกำหนดมีผลบังคับใช้เมื่อ12กรกฎาคม2564เพจไอรอในวันเดียวกันก็ขึ้นกราฟิกบนเฟ e บุ๊กว่าห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้เป็นความจริงข้อกำหนดตามพระราชกำหนดฉุกเฉินใช้วันนี้โทษ2ปีปรับ40,000บาทจากนั้น ก็มีความเห็นต่อท้ายโพสต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายเช่นยุดจุดจุดไรเนี่ยพูดความจริงแล้วผิดกฎหมายเช่นใครวาดกลัวกับคำว่านายกเป็นจุดจุดบ้างเช่นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอรัฐบาลจุดจุดผสมจุดจุดแบบนี้มาก่อนไอ้จุดจุดมึงชิงจุดๆุดเกิดแท้แทเช่นมึงยิ่งปิดกูยิ่งเปิดไอ้ จุดๆนรกที่จุดๆนั้นคุณผู้ฟังก็คงจะเข้าใจได้นะครับว่าหมายถึงอะไรบ้างก็มีความเห็นนะครับที่ไม่ม right. ีคำหยาบเช่นอ้าวเป็นการออกกฎที่ขัดต่อรัฐธนรมปีนูญปี2560จึงไม่มีผลบังคับเช่นถ้าเป็นข่าวจริงก็ไม่ควรปิดบังเพราะประชาชนจะได้ป้องกันว่าอะไรเป็นอะไรจะได้ป้องกันตัวเองถูกที่ปิดแมสล้างมือทำทุกวันก็เพราะมาจากข่าว ใครๆก็กลัวเหมือนกันถ้าปิดคนก็จะไม่รู้เขาก็จะไม่กลัวและแบบนี้เชื้อมันจะยิ่งแพร่เป็นต้นสรุปความเห็นต่างๆต่อท้ายเพจของไอร w เนี่ยหน้หินกรกฎาคม2 5 6 4มีผู้เข้ามากดไลค์กดโกรธกดหวัวเราะกว่า43,000คนแสดงความเห็นกว่า 8,600ความเห็นและส่งต่อเนี่ยกว่า94,000แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับขอสรุปคำสั่งและข้อกำหนดให้ได้ทราบกันก่อนเริ่มจากคำสั่งนะครับคำสั่งนั้นให้10จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีคำว่าควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือกรุงเทพหมหานครแล้วก็จังหวัดในปริมณฑล รอบๆเนกับ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้24จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่มีคําว่าและเก้งงวดนะครับก็คือกระบี่กาญจนบ,บุรีฉะเชิงเซาชนบุรีชัยนาทตากนครนายกนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครสวรรค์ประจวบคีรีขันปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีระนอง ระยองราชบุรีลบบุรีสมุทรสงครามสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองและก็อุทัยธานีให้25จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมไม่มีคำสูงสุดนะครับก็คือกาลาสินกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีชัยภูมิชุมพรตรงังตราดบุรีรัมพ์พัทลุงพิจิตรพิษณุโลก เพชรบูรณ์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกตสตูลสระแก้วสุโขทยัยสุราษฎร์ธานีสุรนรรณหนองบัวลำพูอุดรธานีและอุบลราชธานีนี่เป็นพื้นที่ควบคุมเฉยๆให้18จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือเชียงรายเชียงใหม่นครพนมน่านบึงกาฬพะเยาพังงาพแพร่ภูกเกต็ตมุกดาหาร แม่หงสอนยาโสธรลำปางลำพูสนสกลนครหนองคายอำนาจเจริญและอุดรธานีก็สรุปความเข้มข้นได้สี่ระดับนะครับก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกลุ่มหนึ่งพื้นที่ควบคุมสูงสุดกลุ่มหนึ่งพื้นที่ควบคุมเฉยๆกลุ่มหนึ่งและก็พื้นที่เฝ้าระวังสูงอีกกลุ่มหนึ่งคำสั่ง สี่ระดับนี้ก็จะสัมพันธ์นก,นกันกับ12ข้อกําหนดก็จะขอสรุปเรียนใน้คุณผู้ฟังทราบก่อนครับข้อที่1ก็คือการปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์อันนี้ก็นํามาตรการควบคุมแบบบรรวารการขั้นสูงสุดที่กําหนดไว้สําหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆข้อห้ามข้อปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ออกไปเมื่อ19มิถุนายน อันนั้นฉบับที่2 4แล้วก็ข้อกําหนดที่ออกไปเมื่อ26ชุมนัมย์2564อันนี้ฉบับที่25มาใช้บังคับนั่นคือข้อหนึ่งมาถึงข้อสองครับคือห้ามออกนอกเคหสถานเว้นแต่จะได้รับอนุญ,ญาตหรือผู้ได้รับยกเว้นอันนี้ห้ามผู้อยู่ในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดภายแดยนภาคใต้เนี่ยออกนอกเคหสถาน ระหว่าง21นาฬกาถึง4นาฬกาของวันรุ่งขึ้นแล้วก็นับแต่วันที่มีผลบังคับใช้เนี่ยออกไป14วันอย่างน้อยนะครับผู้ฝ่าฝืนอันนี้ก็ระวังโทษตามประชกำหนดการบร,ริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2 5 1 8นี่คือข้อ2ข้อ3ก็เป็นเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีคำสั่งว่าก็ให้ปฏิบัติตามข้อ2นะั้นอย่างเคร่งครัดข้อ4 เป็นการบอกว่าใครบ้างที่ได้รับยกเว้นจากคำสั่งนี้คือออกหลังหรือเข้าหลัง21่สนาิกาถึง4ี่นาิกาได้หมอพยาบาลบุคลากรทา,างการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ป่วยที่ต้องไปหาหมอผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนคาว่าประโยชน์ของประชาชนอย่างเช่นยาเช่นเวชพัน ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะคนที่มาถึงเมืองไทยหรือกําลังจะไปคือไปท่ากาศยานหรือสถานีขนส่งอันยกเว้นให้หรือประชาชนที่เดินทางไปยังที่ตามกฎหมายว่าเโรคติดต่อไปศูนย์พักคอยแล้วก็จําเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังจัหวัดเพื่อให้ความชื่อเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ด้โอกาสผู้สูงอายุคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยผู้ให้บริการด้านต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายพนักง,งานทั้งหลายคนที่มีกะเช่นรอปรพอออกตามรอบเวลาแล้วก็อื่นๆที่ตั้งไว้เพื่อที่จะให้ได้รับอนุญ,ญาตเฉพาะรายจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่วันนี้ก็แสดงบัตรประจำตัวไปก็จะเห็นว่าแม้นว่าห้ามแต่ก็มีการระบุค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มากเพียงพอที่จะไม่ให้เกิดปัญหา ในเรื่องการปฏิบัติงานที่จําเป็นข้อ5นี่นะครับก็คือว่าเออถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมนี่นะครับจะต้องยกเว้นก็ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้ผู้บริการจังหวัดเสนอผ่านศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยของสบคเสนอรัฐมนตรีอนุญาตข้อ6ครับคือมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งอันนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้เคลื่อนย้ายเฉพาะข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่ ที่ห้ามเด็ดขาดอย่างในกรทมรในปรมิมณฑลอะไรพวกนี้ก็ออกนอกที่ตั้งได้เพื่อลดจํานวนการเดิน,นทางของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกกรุงเทพที่อยู่ข้างนอกปริมณฑลแล้วต้องเข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นตน้นข้อ7ก็ามาถึงเรื่องของร้านอาหารก็20นาฬิกาปิดห้ามบริโภคในร้านซื้อกลับบ้านได้ห้างสรรพสินค้าเปิดจนถึง20นาฬิกา แล้วก็จำหน่ายเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตร้านสะดวกซื้อตลาดนัดตลาดโต้รุ่งถนนคนเดินก็เปิดไปจนถึง20่สนาฬิกาสวนสารณะลานกีฬาสนามกีฬาที่ออกกำลังกายโล่งแจ้งอันนี้ก็ถึง20่สนาฬิกามีที่ไม่ให้เปิดคือน,นวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าสปาเสริมความงามและเพื่อสุขภาพอันนี้ปิดแต่ ร้านทำผมครับเปิดได้ร้านเสริมสวยร้านตัดผมเปิดโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดในข้อ7ยังมีการห้ามกัดกิจกรรมรวมกลุ่มเนี่ยมากกว่า5คนถ้าจําเป็นต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็ให้สถาบันการศึกษาเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กําหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ครับนั่นคือข้อ7ข้อ8ก็คือเรื่องการขนส่งสาธารณนะก็ให้หน่วยง,งานที่รับผิดชอบไปก่วกับดูแลให้เป็นประจำมาตรการ ข้อ9นี่คือการเดินทางข้ามจังหวัดถ้าจําเป็นต้องเดินทางก็ให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตาคัดกรองในเส้นทางเข้าออกกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆข้อ10มาตรการป้องกันและรองรับผู้ติดเชือ้ออ่านนี้น่าสนใจนะครับประกาศออกมาในข้อกาหนดนี้ก็คือให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการใช้สมุนไพรหรือการแพทย์แผนไทยในการบำบัดหรือรักษาตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและก็ให้เร่งรัดจัดตั้งสถาบันพยาบาลชั่วคราวโรงพยาสนามศูนย์พักคอยรอ,อการส่งตัวเพิ่มจุดบริการตรวจคัดกรองรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคข้อ11นี่แหละครับที่เป็นข้อมีปัญหาของคนํำสื่อ ก็คือมาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินการเสนอข่าวหรือการทําให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนทั่วราชอาณา,าจักรนั้นเป็นความผิดตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548สุดท้ายก็คือข้อ12การบังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด ก็ให้เจ้าหน้าที่ให้พนักงานกังกับดูแลข้อห้ามต่างๆทั้งหลายไปอย่างน้อย14วัน14วันนับไปแล้วก็จากวันที่ผลบังคับใช้วันที่12กรกฎาคมก็คือจนถึงวันที่25กรกฎาคม2564ครับทั้งหมดคือคำสั่งและข้อกำหนดโดยสรุปที่มีผลกระคับใช้เมื่อ12กรกฎาคม2564าก็มาถึงประเด็นที่มีการมองข้อกำหนดที่11 มาตรการเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทําให้เกิดความเข้าใจผิดครับสักครู่ครับคุณกําลังฟังรายการทันสื่อกับบรัญรยงสุวรรณพง์ข้อกําหนดที่11ดมาตรการเพื่อไม่ให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทําให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นไอรอเนี่ยอธิบายความผิดว่าต้องมีองค์ประกอบทุกข้อรวมกัน3ข้อ หนึ่งการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดสองมีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและ 3. การกระทำเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่ง ในราชอาณาจักรไทยไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้นการฝ่าฝืนข้อ11มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทก็เป็นโทษที่กำหนดไว้ในมาตรา18ของพระราชกำหนดฉุกเฉินการฝ่าฝืนข้อกำหนดไม่ว่าเรื่องใดๆเช่นการออกนอกเขตสถานเกินเวลาที่กำหนดการรวมกลุ่มเกิน5คนโดยไม่รับอนุญาตมีอัตราโทษเช่นเดียวกันหมด ข้อกำหนดนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาออกนะครับเคยประกาศมาแล้วเมื่อมีการระบาดรอบแรกเมื่อ26มีนาคม2563อยู่ในข้อ6ครับบอกว่าการเสนอข่าวห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอันไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในกรณีเช่นนี้ให้เจ้าหน้าที่เตือนให้ระง,งับหรือสั่งให้แก้ข่าวหรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงให้ดำเนินคดีตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2 5 5 0หรหรือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548บแต่ข้อกำหนดในฉบับที่27คือล่าสุดนั้นสั้นกว่าฉบับที่1ครับข้อแตกต่างมีตรงไหนบ้างก็ประมาณ3ข้อดดียกันข้อแรกคือข้อความที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวรวมทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงตามข้อกำหนดฉบับที่1การเผยแพร่ข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว จะเป็นความผิดต่อเมื่อเป็นข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด1 9ที่ไม่เป็นความจริงเท่านั้นแต่ข้อกำหนดฉบับ27เเอาผิดข้อความอันทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวตัดองค์ประกอบที่เคยเขียนว่าไม่เป็นความจริงเอาแค่หวาดกลัวนั่นหมายความว่าสามารถเอาผิดกับข้อความที่ทำให้ประชาชน หวาดกลัวทั้งที่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้ประการที่2นะครับข้อจัดจังข้อกำหนดฉบับที่1ห,ห้ามการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อการดูแลรักษาความสมงบเปียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนส่วนข้อกำหนดฉบับที่1ข้กาอกำหนดฉบับที่27 ห้ามการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหมายความว่ามีการขยายขอบเขตข้อห้ามครับแล้วก็เอาผิดกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นความแตกต่างข้อที่3นะครับก็คือข้อกําหนดฉบับที่1หากเจ้าหน้าที่พบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นความผิดให้เตือนให้ระง,งับ หรือสั่งให้แก้ไขข่าวก่อนโดยยังไม่ต้องดำเนินคดีหรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงจึงให้ดำเนินคดีทั้งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พระมาบัญญัติกำหนดการบริหารราชการภายในสถานการณฉุกเฉินปี2448แต่ข้อกำหนดฉบับที่27ตัดเนื้อหาส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เตือนนี้ออกไปแม้ข้อกำหนดฉบับที่27 ัดข้อความที่ให้ดำเนินคดีตามพระบัญญัติว่าในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกไปกระนั้นครับการตัดสินใจใดำเนินคดีตามกฎหมายได้ยังคงเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนอยู่ครับจะเห็นว่าการกระทำใดเข้าข่ายความผิดตามพระบัญญัติว่าในการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยก็สามารถดำเนินคดีได้ครับด้วยเหตุนี้เอง ข้อกำหนดที่1 1ในฉบับที่27ที่ไอรอตั้งข้อสังเกตไอรอจึงโพสต์วา่ามีความหมายว่าถูกจำกัดเสรีภาพคือจริงหรือไม่จริงถ้าหากว่าประชาชนตกใจมีโทษทันทีตรงนี้ครับทีนี้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน6องค์กรมีสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติมีสภา,าวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมีสมาคมนักข่าวและหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีสมาคมนักข่าววิจิตรทัศนไทยมีสมาคมผู้ปลิตข่าวออนไลน์แล้วก็สถา,าพแแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยเมื่อ15กรกฎาคม2564ออกถแถลงการร่วมครับเรื่องการออกข้อก,กำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินกระทบต่อเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนถแถลงการนี้ก็เรียกร้อง ให้รัฐบาลทบทวนการออกข้อกำหนดที่11ในฉบับที่27หรือออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจากข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อมีให้มีการบังคับใช้ข้อกำหนดนี้เพื่อปิดกั้นการทำหน้าที่เสนอข่าวสารของสื่อมวลชนและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของประชาชนจนกระทบต่อสิทธิ การรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดท,ที่กำลังเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยและคนไทยในขณะนี้ครับยังไรก็ตามเข้าใจครับว่าการออกข้อกำหนดที่11นี่ยก็เพื่อจะปรามก็เพื่อจะเตือนสื่อมวลชนก็เพื่อจะให้ประชาชนระมัดระวังการนำเสนอข่าวสาร แล้วก็ข้อความตามประกาศเพราะก็เป็นที่ทราบกันแล้วก็เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับว่าที่ผ่านมามีข่าวหลอกมีข่าวลวงมีข่าวเท็จมีข่าวบิดเบือนมีข้อความที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการนำประเด็นที่เป็นอุปสรรคและปัญหาของโควิด19ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองตรงนี้ขเข้าใจครับว่าทำไม ออกข้อกำหนดที่11เพียงแต่ว่าข้อกำหนดที่11ของฉบับที่7นั้นมีถ้อยคําที่ต่างกันกันกบข้อกำหนดที่6ของข้อกำหนดฉบับแรกที่1เมื่อต้นปีที่แล้วข้อสังเกตครับอันนี้ก็จะเป็นข้อใช้จริงในงานของรัฐเองก็มีการสื่อสารผิดพลาดทำให้ประชาชนสื่อมวลชนเกิดความสับสน สื่อมวลชนเองเนี่ยที่ว่าพาดหัวเกินความเป็นจริงพาดหัวทําให้เกิดความตระหนกต่างๆทั้งหลายแต่ถ้าสังเกตนะครับว่าองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนก็ไม่ได้นิ่งเฉยหรือว่าละเลยในการบอกกล่าวแล้วก็ย้ําเตือนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพียงแต่ไม่มีอํานาจที่จะไปลงโทษอะไรอีกแล้วละครับนอกจากเตือนหรือชี้ หรือให้พิจารณาให้เห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการที่เสนอข่าวเนี่ยแล้วทำให้เกิดการตรนกตกใจไม่เพียงเท่านั้นครับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเนี่ยยังให้ความร่วมมือและวก็ประสานงานเพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19ผ่านสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกมาโดยตลอดอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกชนกันครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้น ท่านสื่อวันนี้เนี่ยได้รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นหลักๆนะครับจากฝ่ายต่างๆมาเพื่อพิจารณาร่วมกันเพราะสถานการณ์วิกฤตโควิดวันนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดหรือฝ่ายใดหากเป็นเรื่องของทุกคนโดยเฉพาะนักการเมืองที่ควรหยุดใช้สถานการณ์นี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองพบกันใหม่ในทันสื่อไทย P ี s ี Radio อแล p พอดแคสบรรยงสุนพงศ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast